คลิปนี้นะคะพี่ก็จะมารีวิวไหมพรมเยื่อผ้าที่พี่ซื้อมานะคะเรามาดูกันนะคะว่าเป็นไหมพรมแบบไหนแล้วก็เอามาไว้ใช้ถักอะไรได้บ้างนะคะก่อนที่จะไปชมนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครด้วยนะคะไหมพรมเยื่อผ้าหรือว่าไหมแบมบู6พายนะคะคือเป็นไหมที่มีเส้นเล็กๆเนี่ยค่ะ6เส้นตีเกลียวรวมกันนะคะเพราะฉะนั้นไหมจึงมีความนุ่มมากๆเลยนะคะขนาดเนี่ยแค่ 1.25 ถึง 1.5 มิลลิเมตรแค่นั้นเองค่ะเส้นเล็กมากๆมากๆเลยค่ะแล้วก็ไหมพรมเนี่ยจะมีความเงานุ่มลื่นแล้วก็ไม่ค่อยขึ้นขนนะคะจึงเหมาะที่จะเอามาถักเสื้อหรือว่าหมวกตุ๊กตาผ้าพันคอหรือว่างานฝีมือแล้วก็เป็นงานที่สำหรับเด็กอ่อนนะคะสำหรับผิวแพ้ง่ายหรือว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งนั่นเองนะคะเพราะว่ามันผลิตจากเส้นใยธรรมชาตินะคะส่วนประกอบเนี่ยก็คือจะประกอบไปด้วยคอตตอน 30% นะคะแล้วก็เยื่อไผ่เนี่ย 70% นะคะตัวนี้ก็เหมาะมากนะคะสำหรับคนที่มองหาไหมพรมที่เอาไว้ถักหน้ากากอนามัยใส่ตอนนี้นะคะเพราะว่าจะไม่ระคายเคืองกับผิวนะคะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยค่ะก็ใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าไหมพรมที่เป็นไหมพรมสีพายอะคริลิกที่เราใช้กันอยู่บางทีถ้าเราเอาไปใช้กับผิวหน้าเนี่ยบางทีมันอาจจะระคายเคืองแล้วก็แพ้ได้นะคะแนะนำให้ใช้เป็นไหมพรมเยื่อไผ่ไหมพรมแบมบูหรือว่าไหมพรมคอตตอนนะคะก็มีเพื่อนๆสอบถามเข้ามานะคะว่าปิ๊กซื้อไหมพรมแบมบูเนี่ยจากที่ไหนซื้อจากในร้านช้อปปี้ค่ะร้านนี้เลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาไหมพรมเพื่อที่จะเอาไปถักเสื้อผ้าของใช้นะคะแนะนำร้านนี้เลยร้านนี้เขาจะมีไหมพรมเยอะแยะมากมายหลากหลายชนิดมากๆเลยนะคะมีทั้งเข็มแล้วก็มีทั้งไม้นิตติ้งด้วยนะคะพี่เพิ่งซื้อครั้งแรกมาเนี่ยแบบมีของแถมมาด้วยนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆซื้อมาแล้วเอาไปถักอะไรอย่าลืมมาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังด้วยนะคะคลิปหน้าปิ๊กจะมารีวิวหรือว่ามาแชร์อะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย